สวัสดีค่ะพุทธน้ำบุตรต่อเลยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้คุณผู้ชายเขาแต่งเก่งค่ะแดดออกเนาะเขาแต่งเก่งพุทธน้ำบุตรค่ะเขาบอกว่าต้นจะได้โตๆหาอาหารเดี๋ยวดอกก็ออกอีกรุ่นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ให้ค่ะนี่ลาเวนเดอร์ค่ะคุณผู้หญิงลาเวนเดอร์ค่ะชอบความสวยอ่ะเก็บมาค่ะเก็บดอกมานี่ค่ะสวยทุกดอกเลยแต่ละสีแต่ละสันนะคะเนาะค่ะหอมด้วยค่ะก็ยังหอมอยู่ค่ะพุทธน้ำบุตรไม้ไทยบ้านดินนะคะชอบไม้ไทยค่ะชอบปลูกดอกของไม้ไทยค่ะสวยดีค่ะนี่ค่ะความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆทำได้นะคะเอาความสุขมาแบ่งปันค่ะสีก็สดใสค่ะเขาก็เรียกว่าบ้าป่ะไม่เป็นไรค่ะบ้าไม่ได้เป็นพี่เป็นภัยกับใครเนาะบ้าดอกบ้าดวงดอกไม้ค่ะดอกไม้ธรรมชาติบ้านเราสวยๆค่ะนี่หยิบดอกไหนก็สวยละค่ะดอกนี้ค่ะสีเขาก็จะไล่ไปไงค่ะไม่มีสีขาวแล้วเนาะก็จะสีจากเริ่มขาวมาแล้วก็จะมาตุ้มๆแล้วก็มาบานแล้วก็สีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะเนาะนะคะอันนี้เนี่ยตุ้มๆตอนแรกก็จะเป็นเงี้ยค่ะตุ้มๆนะคะตุ้มสีไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตุ้มนะคะดอกตุ้มเดี๋ยวก็จะเป็นออกขาวเนาะพอขาวมาแล้วก็จะมีเหลืองน้อยเหลืองเข้มจัดเข้มอ่อนค่ะบานแย้มค่ะหอมสวยค่ะเก็บมาเวอร์ๆนะคะเวอร์ชอบละกันเนาะแบบไหนก็สวยค่ะสวยพี่สวยจริงๆพี่หอมค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ที่มันร่วงกับพื้นเนาะนางก็เก็บมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเนี่ยค่ะเนาะนี่เก็บมาตั้งเมื่อวานแล้วเนาะนางก็เก็บมาใส่จักรันกลิ่นหอมไปในบ้านเราค่ะในบ้านดินค่ะอันข้างบนนี่มารุรีนะคะนี่ค่ะชอบแนวนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะพุทธน้ำบุตรค่ะสวยหอมค่ะหอมเนาะมีออร่านี่ค่ะพุทธน้ำบุตรปีนี้บานทั้งปีค่ะพอหมดแล้วก็บานเนี่ยยิ่งตอนค่ำๆจะหอมมากค่ะหอมกลิ่นค่ะก็จอนกระจายไปทั่วดอยเลยวันนี้ชมดอกไม้ค่ะต้นใหญ่ค่ะต้นจะอยู่สองต้นนะคะเนาะทูมนางค่ะจุ๊บ